สวัสดีครับชาวราศีมิถุนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมคทาชินบัญชรแห่งเต็กเฮียงนะฮะสำหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้ได้ที่ผลของไพ่ The World แล้วก็ไพ่10คทานี่มีความหมายโดดเด่นทั้งในเรื่องความรักครอบครัวและในเรื่องของงานประจำส่วนการลงทุนก็จะเป็นช่วงๆอีกเรื่องนึงคือเกี่ยวข้องกับการเดินทางการทำงานด้านต่างประเทศอันนี้ก็โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยคนที่เกิดราศีมิถุนในวันที่1ถึง10มิถุนายนมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทศกัณฐ์เจรจากับพาลีเนี่ยได้รับข่าวดีจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บังคับบัญชานะฮะการงานประจำจะเด่นเป็นพิเศษส่วนการลงทุนเขาบอกว่าได้ยังไม่คุ้มเสียต้องระมัดระวังอย่าทุ่มเททั้งในเรื่องของธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของหัวใจด้วยรักเขาแล้วรักตัวเองด้วยรักกันคนละครึ่งอย่าพึ่งทุ่มเทใจมากสำหรับวันที่7 8ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของหายส่วนวันที่9 10มีโชคดีหรือลาภลอยฟุกๆเกิดขึ้นรวมไปถึงผู้ใหญ่ส่งเสริมในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินวันที่11ถึงวันที่20มิถุนายนชาวราศีมิถุนเด่นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวทั้งยังมีลาภลอยฟุกๆจากการลงทุนทั้งในเรื่องของหุ้นเรื่องทองคำอีกเรื่องหนึ่งคืองานด้านธุรกิจส่งออกหรือต่างประเทศจะมีออเดอร์เข้ามานี่ถ้ามีโอกาสสวดพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโพนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมนะฮะท่องคาถาบทนี้นึกถึงเรื่องของการเงินการลงทุนเรื่องของความสุขที่จะมีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทนั่นก็คือพระคาถาชินบัญชรนะครับอัญเชิญคุณแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพของพระรัตนตรัยปกปักรักษาเราศีรษะจดปลายเท้าเลยนะฮะมีโอกาสก็ไปกราบขอพรที่พระประธานยิ้มรับฟ้าวัดระฆังนะฮะแล้วก็องค์จำลองขององค์หลวงปู่โตนะฮะพ่อแม่ครูอาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีจะนั่งสมาธิสวดชินบัญชรได้นะฮะเป็นสิริมงคลยิ่งช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีมิถุนอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรวมไปถึงเรื่องของหายบ้างแต่เด่นมากที่สุดคือความรักความสุขครอบครัวและการงานก้าวหน้าดีนะครับก็สวดมนต์รวมไปถึงอีกเรื่องนึงก็คือการบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากจนคนยากไร้นะครับการปล่อยชีวิตสัตว์จะเป็นโคกระบือหรือว่าปลาก็ตามก็จะส่วนช่วยเรานะฮะและอย่าลืมอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรในกรรมเจ้าเกณฑ์ชะตาด้วยนะครับอันนี้เป็นทานบารมีกับชีวิตและที่สำคัญเป็นสิริมงคลช่วงเดือนเกิดพอดีด้วยนะครับวันที่21ถึง30มิถุนายนได้ไพ่ The Worldนั่นหมายถึงสิ่งที่รอคอยไว้มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จเป็นพิเศษในเรื่องการงานและการลงทุนช่วงนี้เด่นนะฮะ21ถึง25การลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าสุดๆแต่ต้องระมัดระวังช่วง25ถึง27เกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวรวมไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านดูแลกันนิดนึง28ถึง30มิถุนาชาวราศีมิถุนมีลาภลอยฟุกๆเกิดขึ้นด้วยถ้ามีโอกาสนอกจากคาถาพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวาโหมแล้วมีโอกาสก็อย่าลืมสวดชินบัญชรและบารมี30ทัศนะครับเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราด้วยสีโดดเด่นในเดือนนี้คือสีขาวสีฟ้าน้ำเงินสีแดงสีส้มสีอิฐทุกเฉดสีเลขที่ดีคือเลข0เลข1เลข6เป็นเลขมงคลเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินบัญชรเดือนหน้าพบกันเดือนนี้สุขสันต์วันเกิดสวัสดีครับ